นายกรัฐมนตรีอังกฤษพร้อมต้อนรับเศรษฐายืนต้นปีหน้าเล็งเส้น MOU หุ้นส่วนการค้าผู้นำอังกฤษพร้อมต้อนรับเศรษฐายืนสหราชอาณาจักรช่วงต้นปีหน้าเล็งเส้น MOU การค้าการลงทุนหุ้นส่วนเศรษฐกิจต่อยอด FTA ระหว่าง2ประเทศเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2566นางนลินีทวีสินผู้แทนการค้าไทยเปิดเผยภายหลังหารือกับนายเบนมอลลี่ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าระหว่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยว่านายริชี่ซูนักนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรีไทยในการเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการช่วงต้นปีหน้าคาดว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นและเป็นโอกาสที่ผู้นำจะได้หารือกันถึงประเด็นต่างๆเช่นการส่งเสริมการค้าการลงทุนสิทธิมนุษยชนและการขจัดความยากจนนอกจากนี้ยังสามารถจัดทำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ด้านการลงทุนและวิธีการศุลกากรระหว่างไทยสหราชอาณาจักรและความร่วมมือการเป็นหุ้นส่วนทางการค้าที่แน่นแฟ้น ETP ร่วมกันซึ่งจะต่อยอดไปสู่การจัดทำความตกลงการค้าเสรี FTA ระหว่างกันต่อไปล่าสุดรัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ปรับคณะรัฐมนตรีเช่นนายเดวิดคาเมรอนอดีตนายกรัฐมนตรีกลับมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายมาร์ตินเคนเป็นผู้แทนการค้าอังกฤษประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและนายเกรกแฮนส์รัฐมนตรีด้านธุรกิจและการค้าซึ่งมีกำหนดจะเดินทางมาเยือนภูมิภาคอาเซียนภายในเดือนพฤศจิกายนนี้รวมถึงประเทศไทยด้วยนางนลินีกล่าวอีกว่าสหราชอาณาจักรจะมีการเลือกตั้งทั่วไปในปีหน้าจึงอาจส่งผลต่อการหารือ FTAอยู่บ้างแต่กลไกการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า JETCO จะช่วยให้การเจรจาดำเนินต่อไปได้ตามกำหนดที่วางไว้สำหรับอุตสาหกรรมที่สหราชอาณาจักรมีศักยภาพคือการผลิตรถยนต์โดยมีการตั้งโรงงานและพัฒนาทักษะให้กับแรงงานควบคู่กันไปด้วยขณะนี้สหราชอาณาจักรให้ความสำคัญกับการกระจายความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทานไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยและยังเห็นถึงโอกาสในการลงทุนด้านการศึกษาในไทยอีกด้วยโดยตนเชิญชวนให้บริษัทของสหราชอาณาจักรเข้ามาลงทุนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆเช่นการลงทุนในพื้นที่ EEC และไทยยังได้เปรียบทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งสามารถเป็นประตูสู่ตลาดอื่นเช่นอินเดียเป็นต้นนายกรัฐมนตรีเศรษฐาให้ความสำคัญกับเรื่องการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจจึงมีการตั้งคณะกรรมการที่มีนายธงทองจันทรางสุเป็นประธานซึ่งได้ประชุมนัดแรกไปแล้วโดยสหราชอาณาจักรและอีกหลายประเทศให้ความสนใจเรื่องกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวภาษีทรัพย์สินการจัดทำ Business Visa คาดว่าหลายเรื่องจะมีความคืบหน้าและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของนักธุรกิจต่างชาติและการเจรจาการค้าการลงทุนเพื่อดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในไทยต่อไปนางนลินีกล่าวเตรียมเฮเศรษฐาแถลงใหญ่แก้หนี้ทั้งระบบกยศ.ครู SME สิ้นเดือนพ.ย.นี้ลูกหนี้เตรียมเฮเศรษฐาเตรียมแถลงใหญ่แก้หนี้ทั้งระบบกยศ.ครู SME สิ้นเดือนพ.ย. 2566นี้เตรียมเปิดมาตรการแก้ไขหนี้ทั้งหมดเมื่อเวลา 16:00 น.วันที่14พฤศจิกายนต
ามเวลาท้องถิ่นนครซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่ากรุงเทพมหานคร15ชั่วโมงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์กรณีที่ประชุมคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อยเห็นชอบแนวทางแก้ปัญหาหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.ซึ่งจะคำนวณภาระหนี้ของลูกหนี้ที่ยังชำระไม่หมดให้กลับไปคำนวณเงินต้นและลูกหนี้ที่ชำระมากกว่า 150% สามารถหยุดจ่ายหนี้ได้ว่าลูกหนี้กยศ.ที่ชำระหนี้ไปแล้วอาจได้เงินคืนจากการคำนวณหนี้สินแบบใหม่เช็คด่วนลูกหนี้กยศ.หากชำระหนี้เกิน 150% ของเงินกู้หยุดจ่ายได้เลยนี่เป็นเรื่องนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สินโดยรวมของรัฐบาลนี้ทั้งหนี้กยศ.หนี้ครูหนี้นอกระบบและ SME ที่ติดมาตรา21เป็นเรื่องที่ตนไม่อยากพูดเรื่องเดียวเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังแต่ในช่วงปลายเดือนนี้หรือประมาณ2สัปดาห์ต่อจากนี้จะแถลงข่าวใหญ่ถึงมาตรการแก้ไขหนี้ทั้งหมดไม่ใช่เพียงแค่กยศ.อย่างเดียวแต่จะรวมทุกภาคส่วนเท่าที่จะสามารถทำได้ในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาเนื่องในวรรณวมินทรมหาราชพ.ศ. 2566ในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่9เนื่องในวรรณวมินทรมหาราชพ.ศ. 2566เมื่อเวลา 17:28 นวันที่13ตุลาคม2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวรรณวมินทรมหาราชพุทธศักราช2566ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวรรณวมินทรมหาราชพุทธศักราช2566ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเข้าร่วมข่าวสดบรอดคาสต์ชานแนล